敬虔な仏教徒の多いタイ。そのタイ北部にある第二の都市チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場です。この農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています。農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません。ここでは現在年間150万本のメリクロン苗が生産されており、 EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています。最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しており、さらなる増産が求められるようになっています。この部屋はまさに農園の心臓部です。この部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコームをさらにシェーカーを続け大量増殖させるのです。クローン羊が一時話題になりましたが、デンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培地で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させます。これらのすべての作業は無菌的に行われますので高度の技術が求められます。この部屋は常時25度 C に保たれ、人工照明によって大量のフラスコ苗が育てられています。この瓶の中には寒天培地が入っており、無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています。植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち、3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます。屋内の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ、出番を待っています。一部にはフラスコから出された苗が栽培されています。デンドロビウムのふるさとで恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っています。この苗は大きくなると日本にも送られて、อันนี้คือประวัติผู้ก่อตั้งนะครับดูนะเปิดไปเอาเข้าไปในเมโลเดียมโนบิเล่ทำได้เลยที่เว็บลิงก์เนี่ยเวลาเขาดูนะครับเขาดูที่เว็บลิงก์นะครับบริเวณเขาจะยังกันบนเว็บลิงก์กันอันนี้ก็คือกล้วยไม้ตรงนี้เมื่อกล้วยไม้ตรงนี้นะครับหมายความว่าอันดูเรื่องอันนี้ก็คือประวัติผู้ก่อตั้งเป็นภาษาอังกฤษเขาอยากจะรู้ความหมายที่แท้จริงของยี่อะไรงอ Google ครับถูกต้องเขากำลังขอบตัวนี้ไป Google หรือว่า Google เชื่อแต่คือแล้วเขาจะได้ความจริงหมดเลยเพราะฉะนั้นโลกของการแข่งขันณปัจจุบันนี้นะครับเขาไม่ต้องกลัวเรื่องภาษาเรื่องต่างๆเขาสามารถทำได้หมดเพราะเขามีตรงนี้อยู่ก็เลยเน้นหนูเขาว่าขายใจเทคโนโลยีคือสิ่งที่เขาจะมาหน้าผู้เขาจะมาวางงบเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ลูกเขาต้องเดินกับบาลานซ์กายใจเทคโนโลยีบาลานซ์แบบนี้ได้ถ้าบาลานซ์แบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะว่าลูกเขาว่าวันเดียวเนี่ยเขาถามว่าบ้านเมืองทะเลาะบ่อแวงกันเพราะอย่างทะเลาะบ่อแวงกันเพราะกายใจเทคโนโลยีกับบาลานซ์คนเท่าเนี่ยมีกายมีใจและเทคโนโลยีไปเขาก็เลยคิดว่าเขาไปอยู่ของโลกนึงมันเป็นโลกของหนูเขาโลกของหนูเขาความหมายก็คือว่าเขาจะต้องมีกายใจเทคโนโลยีอันนี้มันถึงจะบาลานซ์กันได้จะบาลานซ์กันได้ยังไงนะครับการที่ว่าหนูอันที่ผมเพื่อดูของอาจารย์ภวันท์ดัชนีดูหรือยังดูแล้วครับคุณขี่ควายไปหาควายคุณเข้าใจความหมายไหมครับควายไม่ควาย
เออนี่อันผมเรียนเกษตรแล้วก็เกษตรมันตากควายเรื่องปกติก็แล้วเนาะครับขี่ควายก็หาควายนะคุณเข้าใจไม่พัฒนาใช่ครับหมายความว่าเขาอยู่บนควายแต่เขาไปยังไปหาควายอยู่อันนี้ก็คือความหมายของอาจารย์ท่านทวันดาสนีท่านอู้ไว้แล้วการนายท่านเขาลงไปเขาอยากรู้บอกว่าต้นที่แท้จริงนะคุณก็ไปนะก็ก่อนมีเวลาว่างๆไปนั่งฟังแต่คือคนเขามีกายกายมันมีตาหน้าที่ของตาคือดูหน้าที่ของหูฟังฟังนะแล้วก็หน้าที่แต่ละหน้าที่เขามาแกนกันมาได้ทำงานดัชนีหรอฮะอะไรนี่เป็นคนนักวาดภาพที่เก่งที่สุดในโลกอาจารย์เฉลิมชัยครับอาจารย์เฉลิมชัยยังเก่งทุกคนที่มาได้ของคนไหนครับทำงานดัชนีอาจารย์ทวันดัชนีอาจารย์เฉลิมชัยนะครับคือวิธีคิดของเปิ้ลมันเหมือนกันเพราะว่าอีกนักวาดภาพทั้งหลายเปิ้ลบอกว่าเวลาเปิ้ลจะวาดภาพเปิ้ลต้องมีจินตนาการจินตนาการเกิดขึ้นก่อนนะจินตนาการเนี่ยก็คือเปิ้ลมาหูมาหันก็ยังต้องสร้างจินตนาการมาแล้วนะก็คือนักวาดภาพแต่กาเฟ่ของเขาเนี่ยเขามีของตั้งมันอยู่ตรงหน้าเขาแล้วแต่เขาไม่สามารถเข้าไปหาจินตนาการได้เพราะอย่างเพราะว่าผมไปเรียนมาอันนี้ก็คืออาจารย์ที่ว่าพยายามคุยอยู่นี่อาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์ผมซึ่งว่าในกลุ่มเขาผมเคยไปแต่ว่ากลุ่มอื่นเคยไปก็คือว่าผมทำนำกล้วยไม้เข้ามาขยายเนื้อเยื่อในประเทศไทยผมเป็นคนนำเข้ามาทำมาตั้งขยายในประเทศไทยอยู่ที่ดอยสะเก็ดนะล่าสุดละอันเมื่ออยู่ที่ดอยสะเก็ดนะอันนี้ก็คือไบโอโลจีอันนี้ก็คือไบโอโลจีนะครับ อันนี้ก็คือไบโอโลจีการขยายเนื้อเยื่ออันหนึ่งขาเนี่ยสามารถขยายได้3-4 พันต้นแต่ประเดี๋ยวนี้ผมเขามันมีนักกว่านั้นเขามีมูลค่ามากมายนักกว่านั้นเขาก็เลยว่าเขาถึงเนี่ยเลยโปรโมทการตลาดเขาเพราะว่าเขาสามารถออกไปแข่งขันตลาดโลกได้แล้วนะครับอ่ะอันขยับต่อไปหน่อยอันนี้ก็คืออันสีแดงๆนะครับสีแดงครับอันนี้หนูน้อยรู้นะนี่คือว่าถ้าการเขาจะสร้างสายพันธุ์เขาจะใช้เวลาเยอะใช้เวลา1สายพันธุ์จะใช้เวลา36-44 เดือน10,000สายพันธุ์ใหม่เขาใช้ได้อย่างไรเขาใช้นะครับเขาใช้คอมพิวเตอร์ใช้กล้องถ่ายรูปใช้ผ่านต่างๆมาเก็บข้อมูลข้อมูลของเขาถึงอยู่ในที่สยามโลกเล่ห์โลกเล่ห์สยามโลกเล่ห์นะครับอันนี้ขยายเนื้อเยื่อนะสีมูนี่นะหนูน่าดูสีมูนี่เขาแยกสีเรื่อยเพราะว่าผมอันนี้ผมนั่งทำเองหมดแล้วนะนะครับอันนี้ก็คือตายพันไอขยายเนื้อเยื่อมันใช้เวลาเยอะครับนะครับคุณไปดูเองนะครับผ่านนะครับอันนี้ก็คือเรื่องมันมีอย่างห้องอย่างห้องอย่างห้องแต่ละเรื่องเขาจะต้องยับมารวมกันยับอารมณ์แต่ละทุกมันเป็นองค์ที่ใหญ่องค์ที่ใหญ่เขาเนี่ยทำเนี่ยอะไรทำได้จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้ฐานข้อมูลใครสนใจจะไปแอลดูงานที่ส่วนผมเจอดูได้ว่าผมนั่งทำงานนะครับฐานข้อมูลนะเปรียบแล้วกำลังรอรุ่นคุณเขาว่ามาช่วยที่ช่วยทำแทนผมครับนะนี่อันนี้ก็คืออาจารย์ผมฐานเก็บข้อมูลของเพื่อนใจประกาศกับใจอันแค่สมมุติของเขาแค่คอมพิวเตอร์เขาคุณจะดูการทำงานของเขาแต่แค่ระบบคอมพิวเตอร์ในการเก็บงานอ่ะต่อไปครับหมุนไปอันนี้ก็คือการผลิตนะมันมี3วิธีการ1ทำข้อ2อันขยายเนื้อเยื่อ3สร้างสายพันธุ์ใหม่คุณจะต้องทำมุ่งครบรูปจะครบรูปได้ไงถ้าอยากรู้ได้แต่ต้องเข้าไปทำงานกับพี่ที่คุณในสวนนะครับเพิ่นจะสอนให้คุณหมดเลยว่าเขาสามารถแต่งได้วันละ1ลำตู้เรือครับ1ลำตู้เรือเขาจะต้องขายวันละ1ลำตู้เรือเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือ365ตู้เรือต่อปีมันจะต้องใช้พื้นที่ใช้คนเพียบเพราะฉะนั้นเขาต้องการ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะให้เกษตรของเราคงอยู่